สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนวิธีการตัดผมบ๊อบกันนะคะง่ายๆเป็นบ๊อบปลายงุ้มเวลาเราเซตเราก็เซตแบบว่าให้มันมีวอลลุ่มก็ได้ทีเนี้ยก็วิธีการตัดวิธีนี้จะไม่ซับซ้อนนะคะก็คือแต่ต้องเป็นวิธีการตัดอีกแบบหนึ่งจากน้องๆที่เคยเรียนกับพี่ตู่มาก็คือว่าจะเป็นลักษณะการตัดบ๊อบวอลลุ่มที่แตกต่างจากที่เคยเรียนมาพี่ตู่จะเริ่มต้นการทำงานเลยนะคะว่าหนึ่งในทรงเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องแตกต่างก็คือเรื่องของการแบ่งละจากเราเคยแบ่งสี่ส่วนเมื่อคราวที่แล้วที่ผ่านมาคราวนี้เราจะเริ่มแบ่งช่อบนด้วยลักษณะของเกือกม้าเราจะแบ่งเกือกม้ายังไงคะให้ดูง่ายๆค่ะเอาจุดขวัญหนึ่งจุดถ้าเป็นจุดสากลที่เขาเรียกคือจุดโกลเด้นพอยต์เป็นตัวกำหนดนะคะแล้วก็ลากมาหาตำแหน่งจุดที่ข้างหน้านะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าจุดเถิก recession area เนี้ยเขาจะเรียกว่าเกือกม้านี่คือวิธีการแบ่งสำหรับวิธีการตัดทรงบ๊อบวอลลุ่มหรือปลายงุ้มๆง่ายๆนะคะแต่นี้พี่ตู่แบ่งเกือกม้ามาให้แล้วแต่ว่าด้านข้างกับด้านหลังเราจะแบ่งยังไงก็มาดูวิธีการแบ่งนะคะฉีดน้ำนะคะนะคะพอเราแบ่งเกือกม้าได้ค่ะเราก็จะแบ่งด้านข้างเวลาดูค่ะคือครึ่งหนึ่งหรือจุดที่สูงสุดเป็นตัวแบ่งนะคะก็คือหลังใบหูนิดนึงเป็นแนวแบ่งแรกอันนี้เก็บไว้นะคะสัดส่วนของการแบ่งสำคัญนะคะในการทำงานพอด้านหลังนะคะให้แบ่งจากจุดกึ่งกลางลงมาเลยค่ะง่ายๆแล้วก็ใช้จุดทุยหรือจุดแบ็คพอยต์อะค่ะเป็นตัวกำหนดครึ่งหนึ่งมาที่ครึ่งใบหูนี่คือตัวสร้างฐานนะคะเก็บไว้ค่ะพอเราแบ่งได้นะคะสัดส่วนของการแบ่งจะมีอยู่แค่นี้เองค่ะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเราก็จะมากำหนดความยาวแล้วค่ะกำหนดหาฐานความยาวเลยนะคะถ้าเราต้องการความยาวเท่าคอต้นคอหรือว่าเลยคอมานิดนึงแล้วก็กำหนดความยาวเลยค่ะอ
่ตูดเอาให้ยาวกว่าในรูปนิดนึงนะคะอันนี้ไปปรับใช้ได้นะคะความยาวแต่วิธีการตัดใช้วิธีการตัดแบบเดียวกันนะคะตัดตรงเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะตำแหน่งพี่อาจจะไม่ถูกนะแต่ว่าให้น้องๆเห็นการทำงานได้ง่ายอะค่ะนี่คือเรากำหนดฐานความยาวที่ลูกค้าต้องการแล้วค่ะสวัสดี123ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่ะทีนี้พอชั้นต่อไปอะค่ะเราจะทำยังไงพอเราได้ฐานแล้วนะคะที่ฐานเราจะกดต่ำนะคะคือที่0องศาพยายามอย่ายกผมนะคะพอชั้นที่2อะค่ะจะเป็นตัวสำคัญแล้วค่ะที่ทำให้ผมอะเกิดการไล่องศาขึ้นมาแต่เราจะไม่ได้ไล่ที่45องศานะคะเราจะไล่ไม่ถึง45องศาคือเราจะไล่ต่ำๆโดยเราจะมีเกณฑ์ด้านข้างนะคะจากที่เราตัดมุมนี้นะคะพี่จะทำงานช้าๆนะให้ดูเป็นสัดส่วนไปยกหวีผมอะค่ะแล้วขณะที่เราหวีผมอะค่ะมือที่เราอยู่ที่ท้ายทอยหรือต้นคอลูกค้าค่ะจะต้องมีการยกขึ้นอันนี้คือมือยกขึ้นนะคะแต่ถ้าชั้นต่อไปเราต้องยกมุมผมขึ้นมาค่ะนิดนึงโดยใช้นิ้วเราอะค่ะ2นิ้ว3 2นิ้วนิ้วหนึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวกำหนดองศาของผมด้วยนะคะในการกำหนดยกนิ้วขึ้นมาฉะนั้นตัดที่มุมเลยค่ะวิธีการตัดทรงนี้นะคะเราก็จะใช้ฐานแรกยกขึ้นมานิดนึงค่ะเป็นตัวกำหนดทรงนี้ง่ายมากเลยค่ะเร็วด้วยเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเห็นแตกต่างเลยว่าเราไม่ต้องเรายกไม่ถึง45องศาแต่ปลายเขาจะงุ้มเข้าไปแล้วค่ะทุกช่อเลยนะคะยกผมขึ้นมานิดนึงแล้วก็หวีดูค่ะเวลาเราเช็คผมปล่อยลงมาค่ะก็จะงุ้มเป็นออโต้เลยพูดช้าๆชัดๆเอ๊ะพูดช้าแล้วนะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าผมฉะนั้นสิ่งหัวใจสำคัญนะคะในการยกผมตรงนี้ไม่ใช่เรายกขึ้นยกลงอย่างนี้นะตัวเราต้องรู้ว่าค่ะว่ามือเราที่อยู่ประคองอยู่ที่ต้นคอลูกค้าหรือท้ายทอยลูกค้าค่ะยกในระดับไหนมือเราต้องค้ำอยู่นะคะไม่ใช่ยกขึ้นมาอย่างนี้ไม่งั้นองศาเราไม่นิ่งอะค่ะนะคะยกผมขึ้นมาตัดนิดนึงตามตำแหน่งเลยนะคะจะไม่ดึงผมกลับมาเพราะผมบ๊อบอย่างนี้มันจะเกิดความเป็นกลมมนนะคะนี่ค่ะเราได้ฐานหลังแล้วทีนี้เรามามุมด้านข้างนะคะในส่วนของมุมค่ะเราจะใช้ตัวฐานที่2นะคะเป็นตัวกำหนดเราจะไม่ใช้ฐานแรกนะคะเป็นตัวกำหนดคือยกเท่ากับฐานที่2อะค่ะเนี่ยค่ะใช้มือเราประคองค่ะเราเอาฐานที่2เป็นเกณฑ์นะคะThank you.
เหมือนกันค่ะกับข้างตะกี้ยกมือนะคะมือเราต้องรู้นะคะว่าน้ำหนักมือเราที่เราประคองผมอยู่อะค่ะนี่ค่ะเราได้ในส่วนของฐานแล้วนะคะนี่จะยาวอะพอเราได้ส่วนความยาวของฐานแล้วนะคะเราจะยกข้างบนไล่เลยนะคะคือปล่อยลงมาเลยค่ะทีนี้องศาบนนะคะมุมบนที่เราจะยกนะคะที่จะให้ปลายงุ้งเราก็แบ่งผม4ส่วนเลยค่ะใช้ฐานความยาวของชั้นที่2นะคะเป็นตัวกำหนดยกที่90องศาเลยค่ะยก45องศากับ90องศามันต่างกันยังไงครับถ้าในมุมองศา90เนี่ยค่ะมันจะเป็นการไล่แล้วก็มันก็จะมีความสโลปมากกว่าแต่ปลายมันก็จะงุ้มแต่ถ้า45องศามันจะไปอยู่ที่ปลายอันนี้คือเป็นบ๊อบที่มีการไล่นิดนึงแต่ปลายก็งุ้มอะค่ะถ้าดูในแบบดีๆนะคะมันจะไม่ใช่บ๊อบวอลลุ่มตรงๆแบบที่เราตัดกันมันเป็นลักษณะของบ๊อบไล่แต่ว่ามันจะงุ้มอะค่ะเนี่ยค่ะมันจะงุ้มของเขาไปตายมันจะงุ้มด้วยอะค่ะแต่ถ้าบ๊อบ45องศาคือข้างบนตรงเนี้ยจะงุ้มเข้าไปใช่อันนี้ถ้าบ๊อบแบบว่าที่ดูไม่เหมือนบ๊อบนักเรียนนะคะบางคนอยากตัดบ๊อบว่าแต่กลัวว่าจะเป็นบ๊อบทรงนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกทรงนี้หรือวิธีการตัดแบบนี้ให้ลูกค้าก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้จะหน้าร้อนแล้วใช่ไหมคะลูกค้าก็บางทีเบื่อผมบ่นร้อนแล้วอยากได้บ๊อบแต่ว่าไม่อยากได้บ๊อบที่ดูเป็นนักเรียนหรือบ๊อบที่ดูปลายกระดกอะค่ะหรือถ้าเราเซตอีกทีมันจะเป็นงานเหมือนงานของญี่ปุ่นเกาหลีอะค่ะที่แบบว่าเป็นทรงบ๊อบคิ้วน่ารักน่ารักอะค่ะยิ่งมีหน้ามาก็จะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นบางคนนะคะคือบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็ตามแฟชั่นนะคะเขาดูเขาเห็นแฟชั่นเขาก็ตามแฟชั่นบางทีพอเขาเห็นแฟชั่นเขาก็อยากได้ทรงประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องอ่านงานให้ออกว่าน้องงานแบบนี้ต้องตัดประมาณเนี่ยค่ะพอเราตัดเสร็จเราก็จะเห็นความงุ้มของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเราก็ทำอย่างนี้ไปอะค่ะตัดผมไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าเราเข้าใจวิธีการขั้นตอนนะคะเราก็จะทำงานได้หลากหลายขึ้นอันนี้พี่ทำให้ช้าๆนะคะเพราะว่าพี่เสร็จแล้ว
พออีกข้างหนึ่งพี่ก็เสร็จแล้วไวไหมไอ้คือถ่วงเวลาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่เสร็จแล้วใช่ค่ะแต่จริงๆมันก็เสร็จแล้วจริงๆถึงแบบว่าบางครั้งค่ะน้องที่แบบช่างที่เป็นช่างแล้วค่ะพี่ตู่เชื่อว่าทุกคนอ่ะทํางานได้หมดแล้วคือทุกคนนั้นแต่ว่านี่คือให้กับน้องๆที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นทําผมหรือเริ่มหัดตัดผมหรือไม่เข้าใจการทํางานแล้ววันเนี้ยทางเราทางเพจเราก็คือเอาวิธีการตัดผมง่ายๆมาให้น้องๆได้ดูได้เข้าใจง่ายๆค่ะจริงๆนะคะนี่คือเสร็จแล้วจริงๆค่ะอีกท่าหนึ่งเราก็เสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานเลยค่ะค่ะเพราะว่าเวลาตัวพี่ตู่เองตัดผมอะค่ะบางทรงบางแบบพี่ตู่ก็ใช้วิธีนี้ในการทำงานมันก็ให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะคะเนี่ยค่ะพอเราดูข้างหน้าเห็นผมสองข้างไหมคะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแค่ยกแค่นี้ค่ะทรงผมก็เปลี่ยนเพียงแต่ว่ามันดูทื่อกว่าคือไม่ใช่คือตรงนี้คือมันตรงไงแต่นี่คือมันจะมีความสโลปงุมของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาทำท่านี้กันต่อนะคะเอาไว้ลูกค้าแบบเบื่อบ๊อบเทบ๊อบทุยบ๊อบอะไรแต่ว่ายังชอบความสั้นเป็นบ๊อบอยู่อะค่ะก็เปลี่ยนวิธีการตัดให้กับลูกค้าจะเน้นหลักองศาในการทำงานแล้วก็การแต่งผมในการทำงานนะคะแล้วก็ยกนะคะด้านข้างไม่ต้องกลัวหายเพราะว่าฐานเราอยู่อะค่ะสิ่งที่เราตัดไปคือส่วนข้างบนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คเก็บมุมตอนที่เราเป่าแล้วก็ได้อ่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าข้างหน้านี่คือถ้าเราต้องการหน้าม้ายังไงถ้าเราไม่ต้องการหน้าม้าแบบนี้เราก็ค่อยมาตกแต่งอีกทีนึงก็ได้อ่ะค่ะแต่เราเดี๋ยวมาต้องเป่าก่อนเนาะเราค่อยมาตกแต่งในส่วนของหน้าม้าหรือทรงที่เราอยากได้เหมือนในรูปอะค่ะThank you.
เนี่ยค่ะพอเราเป่าได้นะคะเราจะเห็นเลยว่าผมมันมีความงุ้มเห็นไหมคะผมมันจะมีความงุ้มของมันนี่เราก็เก็บในรายละเอียดนะคะว่าตรงไหนในการเช็คมุมแล้วก็เช็คองศาของผมแล้วค่ะผมบ๊อบทรงนี้ต้องไปตามตำแหน่งนะคะเช็คผมเลยค่ะเก็บรายละเอียดนะคะตรงมุมผมบ๊อบเราไม่จำเป็นต้องเท็กเจอร์ลึกนะคะเพราะว่าเขาต้องการความเป็นวอลลุ่มความเป็นบ๊อบอยู่อะค่ะเก็บเบาๆวิธีการลงเทคนิคอะค่ะมันงุ้มไหมตัดง่ายมากเลยอะค่ะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะหาฐานจริงๆในรูปอะค่ะสั้นกว่านี้ก็ได้ฐานในรูปคือสั้นกว่านี้ก็ได้ค่ะผมบ๊อบแล้วก็คือต้นคอนี่เราใช้เรื่องของพื้นฐานมาในการทำงานนะคะเช็คเลยค่ะเก็บรายละเอียดมุมของผมที่เกินมานะคะถามว่าทำไมยกผมที่ฐานและทำไมผมไม่กระดกเพราะในการยกผมฐานนะคะฐานแรกเราศูนย์ใช่ไหมองศามันจะไล่กันโดยความที่เราไม่ได้ยกองศาที่มันเหลื่อมล้ำกันมากอ่ะมันก็ไม่กระดกฉะนั้นในฐานที่พี่ตัดตะกี้คือศูนย์องศาพอเราวางนิ้วแนบอะค่ะตัวนิ้วเองที่ยกออกมาจากฐานนะคะตัวค้ามันจะมีนิ้วก้อย1นิ้วหรือเอานิ้วนางวางก็เป็น2นิ้วหรือเอานิ้วกลางวางก็เป็น3นิ้วอย่างเงี้ยคือองศามุมมันจะเกิดขึ้นตามนี้ว่ะค่ะ50-15มันเป็นเรื่องของการทำงานบางทีเอ๊ะไปทำตามแล้วทำไมแบบว่าฉะนั้นตัวนิ้วเราอะค่ะนิ้วเราต้องนิ่งเหมือนกันกับว่าวางนิ้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าในส่วนของผมข้างบนนะคะดูนะเนี่ยคือนิ้ว1 2 3ตัวนิ้ว1 2 3อย่างเงี้ยตัวนิ้วฉะนั้นเหมือนกันกับข้างล่างที่เราวางนิ้วที่ต้นคอค่ะแต่บางคนนะตัดผมแล้วยกคือยกแบบไม่มีความนิ่งของนิ้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมตัดผมบ๊อบใส่มันถึงเป็นชั้นหรือมันกระดกแต่ถ้าเราบังคับนิ้วเราได้อะค่ะว่าเราต้องการให้มุมองศาเขายกประมาณนี้ตัวเราต้องฟังทางไม่ใช่ยกนิ้วตาม คือตัวเราก็นิ้วเราตรงนี้ค่ะให้ได้หนึ่งแนบต้นคอเลยไหมคือนิ้วเราต้องแนบยกขึ้นมาหนึ่งยกขึ้นมาสองมันเป็นวิธีการทำงานนะคะบางทีเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้อะค่ะอันนี้พี่ตู่แค่เก็บรายละเอียดนะคะนิดหน่อยๆเพราะว่าอย่างที่พี่ตู่บอกค่ะผมบ๊อบอะค่ะมันไม่จำเป็นต้องเท็กเจอร์หรือเพราะว่าเท็กเจอร์หรือความเป็นบ๊อบหรือความเป็นวอลลุ่มของเขาจะหายThank you.
คค่ะเดี๋ยวพี่ตู่ต้องใดไหมใดพี่ตู่ก่อนก็ได้นิดนึงแล้วถึงค่อยเสร็จเวลาเราตัดผมนะคะที่มันเข้าทรงแล้วค่ะเวลาใดมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะส่วนของด้านหน้าค่ะถ้ามีหน้าม้าถ้าเราต้องการหน้าม้าโดยที่ไม่ใช่หน้าม้าปัดแล้วค่ะเราก็เอาส่วนใดผมลูกค้าก่อนก็ได้ค่ะโดยเอาช่วงสามเหลี่ยมค่ะประมาณครึ่งคิ้วจากสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะทีนี้ข้างหน้าลูกค้าอาจจะสไลด์มาหรืออะไรมาก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็คือต้องคุยกับลูกค้าต้องเคลียร์กับลูกค้าเขาว่าทรงเขามีมายังไงก่อนแต่ว่าเราได้ฐานลูกค้าได้ทรงที่ใกล้เคียงกับที่ลูกค้าต้องการเราก็วิธีการตัดหน้ามาก็คือง่ายๆเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องซับซ้อนทำงานเอาสารหวีวางอะค่ะ
ถ้าลูกค้าประมาณคิ้วแล้วก็ลงมานิดนึงประมาณครึ่งจมูกหรือครึ่งตาตัดเลยค่ะเบาๆบางคนเคยเห็นว่าทำไมหน้าม้าบางคนตัดหน้าม้าเทคนิคด้วยกันพลิกหวีอย่างเงี้ยนั่นคือเขาต้องการหน้าม้าโค้งอ่ะเขาก็เลยต้องพลิกหวีแต่ถ้าเราตัดหน้าม้าตรงๆธรรมดาค่ะไม่ต้องพลิกหวีใช้สันหวีค่ะเป็นตัววางไว้ตัวสันหวีค่ะเขาจะยกเองอย่าพยายามตัดหน้าม้าโดยใช้นิ้วคีบนะคะเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยเขาจะหดง่ายๆเนี่ยค่ะเราก็จะได้หน้าม้าประมาณนี้ถ้าลูกค้าต้องการสั้นอีกอย่างที่พี่พูดอะค่ะก็คือเอาขึ้นไปอีกได้ประมาณแต่ว่าพี่จะให้หน้าม้าประมาณนี้ค่ะเพราะว่ายังไงครูตุ๊กเราผมหน้าม้าก็จะไม่ยาวไปกว่านี้แล้วทิ้งไว้กี่เดือนผมหน้าม้าครูตุ๊กเขาก็จะประมาณก็แค่นี้นะใช่ค่ะอันเนี้ยจะสั้นกว่านี้อีกอะไรนะจะสั้นกว่านี้อีกคือทรงเนี้ยผมทรงเนี้ยมันมาจากทรงวินดี้ไงที่เราตัดทิ้งไว้ไงแต่ว่าเนี่ยค่ะทีนี้จะจบสุดท้ายด้วยกันเซตตรงง่ายๆเราค่ะตอนนี้การที่เรามีตัวหนีบตัวมวลช่วยค่ะมันไม่ได้ช่วยให้เราในการแบบว่าสมัยก่อนแล้วคือต้องหนีบตรงหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวหนีบตัวมวลพวกนี้มันจะช่วยให้เราจัดแต่งทรงได้ง่ายขึ้นบางทีเราเซตทรงให้ลูกค้าค่ะว่าทรงมันน่าจะเป็นประมาณไหนลักษณะของการปล่อยนะคะเบาๆคือถ้าเราตัดได้ทรงแล้วยังไงคะเวลาหนีบม้วนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเข้าทรงได้ง่ายมันไม่ต้องไปนั่นมากอะค่ะเอาแบบคิ้วเลยนะเอาแบบน่ารักน่ารักเลยซัมเมอร์นี้บับอย่างนี้เด็กวัยรุ่นนะคะเนื้อเด็กนักเรียนวัยรุ่นเด็กแนวอะค่ะเขาจะชอบเด็กวัยรุ่นก็ไม่อยากตัดทรงนักเรียนใช่ค่ะคือเด็กวัยรุ่นเขาก็อยากได้ผมบ๊อบหรือแต่ว่าเขาไม่ได้อยากได้ทรงนักเรียนแต่เขามันเหมือนเป็นทรงแนวอะถ้าแบบภาษาวัยรุ่นเขาพูดเลยนะคะมันจะเป็นเนื้อแนวอะค่ะไม่ใช่ตรงทื่อๆเป็นบ๊อบนักเรียนหรือว่าแบบว่าสาวๆอะค่ะที่อยากตัดบ๊อบแต่ว่าไม่อยากได้บ๊อบทรงนักเรียนแล้วก็ไม่ได้ต้องการแบบวอลลุ่มแบบที่บานๆตรงนี้แล้วแบบอันนั้นคือที่โอ๊ตถามพี่อะคือ45ทั้งหัวคือยก45ทั้งหัวแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะถ้า45ทั้งหัวปุ๊บมันจะกลายเป็นผมแบบที่เป็นวอลลุ่มบางมุมปลายแต่ถ้าแบบไปย้อนดูนะคะจะรู้เลยว่าทรงนี้แบบตัดได้เร็วมากแทบจะไม่มีอะไรเลยแค่ว่าหัวใจสำคัญก็คือแค่แบ่งสัดส่วนผมให้ถูกค่ะแล้วก็ยกองศาให้ได้ค่ะในฐานล่างเราพี่ตู่จะไม่มีแบบเป็นลายแหลมออกมาเลยเพราะว่าอย่างที่พี่ตู่บอกค่ะฐานล่างสำคัญเลยว่าช่วงที่ยกนิ้วขึ้นมาเนี่ยค่ะ1นิ้ว2นิ้วเนี่ยเอานิ้วเราเป็นตัววางไว้มันจะดึงให้ว่านี่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คุณสบายแฮงบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตู่ค่ะกุ้งนางไปทวนดูเอานะผมบ๊อบเนี้ยตัดง่ายๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีแล้วเปลี่ยนวิธีการตัดใหม่บางทีเราก็จะมีทางเลือกให้กับลูกค้าบางทีบ๊อบ45อย่างที่พี่ตู่บอกกุ้งนางว่ามันจะแบบมันจะบานแต่วันนี้ถ้าแบบกุ้งนางเปลี่ยนวิธีการตัดอ่ะก็จะได้บ๊อบอีกแบบนึงสไตล์นึงวัยรุ่นก็ได้สาวๆก็ได้เพียงแต่ว่าจากในรูปความยาวอาจจะสั้นนิดนึงแต่ว่าพี่ตู่บอกแล้วว่าผมไปปรับความยาวเองแต่ในหมวดหมู่ของบ๊อบอะค่ะคำว่านิยามบ๊อบก็คือว่าผมมันต้องเป็นรูปทรงตรงบ๊อบนิยามของบ๊อบคือผมจะไม่เลยบ่าจะไม่ค่อยเลยบ่าจะให้สวยก็คือเริ่มได้ตั้งแต่ตรงนี้หรือต้นคอหรือติดคอวิธีการตัดเหมือนกันเลยแต่ยิ่งถ้าสั้นมากเท่าไหร่ตรงนี้มันก็ยิ่งพองสูงมากขึ้นเท่านั้นไปดูวิธีการตัดอะค่ะแล้วก็แบ่งสัดส่วนผมดีๆค่ะนะค
ราะว่านี่นี้เราก็จะเพิ่มลูกเล่นนิดนึงแล้วในเมื่อข้างบนมันจะมีวิธีการไล่ใช่ไหมอยู่ที่เราไปเซตให้ลูกค้าแล้วค่ะอันนี้คือพี่ตู่ก็จะม้วนกลับหลังนิดนึงค่ะย้อนหลังดูเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันจะหน้าร้อนแล้วไงคะแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมค่ะบางทีแบบน้องๆหรือลูกค้าอยากเปลี่ยนนะคะแต่ว่าไม่อย่างที่พี่พูดอะค่ะว่ามันก้ำกึ่งระหว่างตัดบ๊อบแล้วมันจะกลายเป็นบ๊อบตรงสำหรับน้องมือใหม่ๆนะคะที่เพิ่งหัดตัดผมนะมันจะมีปัญหาค่ะเวลาลูกค้าบอกเอาไปมันไม่เอาแล้วน้องจะมีปัญหาในการตัดบางทีแบบไปตัดให้ลูกค้าตรงอะค่ะวิธีนี้พี่ว่าง่ายที่สุดแล้วไม่ซับซ้อนด้วยลองไปดูไปย้อนทวนดูอะค่ะแต่ว่าถ้าใครเคยเรียนกับพี่ตู่มาเรื่องมุมเรื่ององศาเรื่องการแบ่งผมก็จะเข้าใจง่ายหรือว่าแบบน้องผู้ชายค่ะที่แบบเปิดบาร์เบอร์แล้วบอกว่าตัดผมผู้หญิงอย่างเงี้ยตัดบ๊อบๆลูกค้ามาตัดบ๊อบพี่บอกแล้วว่าทรงนี้มันเป็นแบบบ๊อบชิวๆชิคๆเนี่ยคิ้วๆน่ารักน่ารักคิกขู่เนี่ยอย่างพี่ตัดไม่ได้อ่ะแล้วแบบพี่ตัดไม่ได้พี่ไม่คิ้วไม่ขู่เลยข้างหน้าเราก็ไปประยุกต์เอานะคะส่วนของหน้าม้าค่ะง่ายนิดเดียวตะกี้คือเป่าแล้วมันก็งุมแล้วค่ะทีนี้อยู่ข้างหลังแล้วค่ะว่าถ้าลูกค้าแบบว่าไม่ทำอะไรตัวเราก็ต้องถามลูกค้าด้วยว่าค่ะไลฟ์สไตล์เขาแบบหลังจากแบบเขาสระเองเขาดูแลยังไงถ้าลูกค้าเขาบอกว่าเขาเซตเองเขานั่นเองถามเขาค่ะว่าเขาเซตเองด้วยตัวม้วนหรือตัวหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่เซตได้ไหมได้เขาไม่เซ็ตก็ได้มันก็จะเป็นทรงอย่างที่พี่พูดนะคะใช่ค่ะแต่อย่างเงี้ยคือพี่ต้องการทำให้ทรงมันดูแบบว่าน่ารักหน่อยโอ้เหมือนพี่มาสี่วันบอกว่าสนใจเรียนค่ะทางอินบ็อกซ์เลยนะคะค่ะได้ครับใครที่สนใจเรียนนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้ในแฟนเพจของเราเดี๋ยวแฟนเพจจะตอบให้นะครับว่ามีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีคอร์สสอนอะไรบ้างนะครับพี่ให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเรียนรู้ค่ะว่าหนึ่งวิธีการตัดผมนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะคือแนวทางของการทำงานของแต่ละคนนะคะอยู่ที่การเรียนรู้ของแต่ละคนแต่ว่าพี่ใช้สเต็ปในการทำงานที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนทำง่ายๆตัวเองตัดให้ดูยังไงเวลาไปตัดลูกค้าก็คือเราก็ตัดแบบนั้นนะคะแต่ว่าวันเนี้ยถ้าใครลองไปดูย้อนดูแต่ละไลฟ์ของพี่ที่ผ่านมาค่ะคือเป็นวิธีการที่พี่ตัดให้ลูกค้าจริงๆแล้วฟีดแบคที่ลูกค้ามีมาหาเรานั่นคือเสียงตอบรับในการที่เข้ามาอินบ็อกซ์ขอตัดผมด้วยซึ่งตรงนั้นมันก็คือถามว่ามันก็คือทำให้ถ้าเป็นร้านของเราเราก็คือมีรายได้ที่แน่นอนเรามีลูกค้าประจำของเราเองเป็นทางเลือกหนึ่งอะค่ะในการเรียนรู้อะค่ะเสร็จแล้วโอ๊ตทางเพจชื่อไลฟ์ก็ได้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานตอบให้หน่อยครับเนี่ยค่ะ
เนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนในเรฟเฟอเรนซ์ที่พี่ตู่ให้ดูค่ะซึ่งข้างหน้าเนี้ยมันมาจากวินดี้เขาที่แล้วใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าในรูปอะค่ะเราไม่ต้องมีซีเรียสเลยคือถ้าสมมติว่าลูกค้าผมยาวมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัดตรงๆธรรมดาข้างหน้าเขาก็จะเหมือนในรูปแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้สไลด์นิดนึงอะค่ะพี่ตู่ก็บอกว่าเราสามารถทําได้คือเอาแค่กรอบหน้าถ้าส่วนสไลด์กรอบหน้าแล้วเราจะไม่เกินถ้าหน้ามานะคะเราจะไม่เกินตรงหนกคิ้วตรงเนี้ยตรงจุดตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพี่ไม่ได้พูดทับศัพท์ของช่างนะคะเพราะว่าบางทีน้องๆอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้ามาเรียนน่ะมันจะต้องมีเรื่องทับศัพท์ของช่างแต่วันนี้คือไม่ได้พูดทับศัพท์ทับศัพท์คําศัพท์สําหรับช่างแต่ว่าพูดให้แบบอธิบายให้น้องเห็นภาพง่ายๆก็คือจะมีช่วงนี้กับช่วงหางคิ้วเป็นตัวแบ่งเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมาะสําหรับลูกค้าผมใช่ค่ะชิวๆเหมือนในรูปเลยลูกค้าแบบผมเส้นเล็กบางๆเบาๆก็ตัดได้ผมหนาก็ตัดได้แต่ว่าผมหนาแค่ว่าเราใช้เทคนิคในการเอาเนื้อผมออกตรงนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่ามีเทคนิคอะไรบ้างซึ่งถ้าผมหนาคือต้องเอาออกเยอะมากครับผมคือไม่ได้ถ้าเราออกเยอะปุ๊บรูปทรงบางทีมันจะหายฉะนั้นที่หน้าเวลาพี่แนะนำน้องๆค่ะในการเรียนรู้เนี่ยพี่จะบอกน้องๆเลยว่าถ้าในลักษณะผมหนาสัดส่วนของเนื้อผมที่เราจะเอาออกต้องปริมาณเท่าไหร่มันจะมีสัดส่วนในการเอาเนื้อผมออกจากความหนาออกด้วยใช่ไม่ใช่เราฟันออกอย่างเดียวเพราะถ้าฟันออกอย่างเดียวรูปทรงผมก็จะเปลี่ยนไปบางคนน้องๆบางคนตัดไปดีแล้วค่ะแต่เวลาไปตายน้ำตื้นตื้นตอนจบคือใส่เทคนิคอ้าวทำไมทรงเราหายเพราะว่าบางทีเราใช้เทคนิคโดยที่เราไม่แบบไม่ได้ดูว่ารูปทรงจริงแล้วงานของเขาเป็นยังไงค่ะวันนี้พี่ตู่ก็จบไหลเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าง่ายๆถ้าไปดูทวนดูแล้วค่ะว่าตัดผมไม่ถึง15นาทีตัดผมไม่ถึงซึ่งพี่ตู่ทำได้จริงครับตัดผมแบบไม่ถึง15นาทีเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจในการทำงานให้มันเป็นสเต็ปแล้วก็รู้วิธีสัดส่วนการแบ่งองศาการยกอะค่ะถ้าสนใจก็คืออินบ็อกซ์สอบถามได้นะคะที่นี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้อะค่ะทีมงานก็จะมีพี่กับอาจารย์หมูแล้วก็จะมีน้องโอ๊ตกับคุณเนตวันพุธใช่ไหมนะคะไงทางฝากติดตามเพจ Avenger ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะไว้อาทิตย์หน้าเจอกัน